ครั้งที่เราจากกันแสนไกลเหตุและผลมากมายไม่เคยสำคัญเท่ากับความรู้สึกที่ใจของฉันนั้นเก็บให้เธอแต่ละครั้งที่เราผ่านมาพบกันแค่บังเอิญได้ยินข่าวคราวของเธอนั่นคือความรู้สึกที่ดีที่ฉันคอยอยู่เสมอขอบฟ้าที่เรานั่งมองคราวนั้นยังมีความหมายต้นไม้ลำธารยังมองยิ่งคิดถึงเธอมากมายชีวิตที่มันขาดเธอวันนี้คิดถึงก็เป็นสุขใจสวัสดีนะคะยิ้มเอาภาพที่เรากอดคอด้วยกันได้แต่ยิ้มกับมันด้วยความชื่นใจและก็ยังเสียดายการสูญเสียเธออยู่เรื่อยมาได้ยินเสียงบทเพลงที่เธอชอบฟังและบางครั้งก็ทำขอเสียงดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับวงเคลียร์และสแตมป์อภิวัฒน์ค่ะเย้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วัฒน์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีนะฮะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแฟนๆกรีนเว็บขอเสียงหน่อยได้ไหมครับโอ้โหพี่เป็นพิธีกรคัฟเวอร์ในพลัสมานานมากพี่ไม่เคยเห็นคัฟเวอร์ในพลัสครั้งไหนที่มีเทค2ครับผมและที่มันเก๋กว่านั้นคือคุณผู้ชมของเราก็กรีดเทค2ได้เหมือนเดิมและคุณภาพเสียงเท่าเดิมเหมือนกับฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเป๊ะนะครับเรียกว่าคุณผู้ฟังเราอยู่เป็นนะครับนะครับอันนี้สมนี้ขอให้ได้บัตรครับในพลาสเป็นทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งทำไมเริ่มต้นเป็นแค่ได้คิดถึงถามก่อนเป็นอ๋อเป็นเพลงที่จริงๆเราเลือกผมเลือกเองนะค่ะเพชรรู้ว่าเราเลือกไม่รู้เราเนี่ยก็เป็นทางกรีนเวฟเสนอมาเราเลือกเองเราชอบเราชอบคือผมกับแพทกับพี่นัทตัวนู้นนะครับครับไอ้นี่มาใหม่ไอ้นี่มาแทนผมอ๋อมาแทนเคยอยู่วงเดียวกันโอ้จังบ้าใช่ตอนสมัยมหาวิทยาลัยงั้นเราเล่าบ้างไม่รู้จำได้ไหมว่าเราเคยร้องเพลงนี้กันเฮ้ยจริงเหรอร้องเล่นๆริมสนามรักบี้อ๋อเหรอจำไม่ได้เฮ้ยเธอมีอดีตที่กันขนาดนี้เลยเหรอนั่นเราถึงเลือกเพลงนี้ไงโอ้สุดยอดเลยเราเตรียมกันมาเดี๋ยวนะแล้วตอนนั้นคือเคยทำงานด้วยกันเพราะว่าเห็นบอกว่าจะเป็นวงที่เข้าไปประกวดใช่ครับแล้วก็เลยขาดมือเบสอย่างเงี้ยเหรอคะตอนนั้นมือเบสทำภารกิจสักอย่างใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็สนิทกับแพทแล้วก็สนิทกับพี่นัทสองคนนี้ก็เขาก็เรียกผมไปแทนตอนนั้นเขาไปแข่งนะได้ที่สองงานไหนเหรอทูมาอ๋อทูมา Thailand University Music Award ใช่แล้วก็พอมือเบสเขากลับมาปุ๊บไปแข่งอีกงานได้ที่หนึ่งเลย
เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพอแต่ออกมาเป็นไงอยู่คนเดียวดังกว่าเยอะเลยนะแปลว่าหนนี้เป็นคัมภีร์พระที่พิเศษมากจริงๆเราไม่รู้มาก่อนด้วยนะคะแต่พอชวนขึ้นมาบนเวทีเดียวกันเพิ่งรู้ว่าเขามีอดีตอันยาวนานใช่เมื่อกี้ร้องไปมองหน้าแพทก็นึกถึงวันที่เราซ้อมดนตรีคือแพทจะขำหลายรอบมากพอแต่บอกว่าแกมันต้องซึ้งนะเพลงนี้มันต้องซึ้งหรอมองหน้าแต่มแล้วก็จะขำหลายรอบมากคือหน้ามันไม่ได้ใช่ไหมหน้ามันขำแต่ผมมองหน้าแกมันล่อมุกไงแล้วผมนึกถึงอดีตเก่าๆอย่าไปนึกถึงตอนนั้นเลยนะทำไมอ่ะแกสวยมากนะสมัยก่อนเดี๋ยวสมัยนี้ก็ยิ่งสวยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ละฮะแล้วเดี๋ยวนี้ละฮะเดี๋ยวนี้สวยมากขึ้นนะครับดีมากค่ะแต่ว่ามาไกลมากใช่ป่ะแปลว่าคือแบบตอนนั้นแบบก็ประมาณนึงแต่ตอนนี้สวยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคัมภีร์พระครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่อยากจะทำอะไรทำจริงเลยนะครับอยากทำอะไรทำนะคะเริ่มต้นแต่เริ่มแรกเลยทีเดียวใช่พี่จะบอกว่าเป็นคัมภีร์พระอีกคนนึงที่มีคนอยากได้บัตรเยอะมากและนี่คือผู้โชคดีทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้คือไม่เป็นอันกินอันนอนมีกระทั่งมาขอซื้อเอาเงินฟาดเพื่อจะได้เข้ามาเป็นส่วนนึงในคัมภีร์พระซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเรื่องเงินกับเราเนี่ยนะครับซื้อเราไม่ได้จริงๆถ้าไม่มากพอนะครับแปลว่าที่จ่ายมานี้น้อยไปนะคะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ดื่มด่ำให้เต็มที่กับความยากเย็นของการได้รับบัตรนะคะจริงๆเช็คเสียงกันก่อนดีกว่านะเต็มเนาะดีฮะดีฮะเอาเลยให้เต็มเช็คก่อนเลยผมแบ่งเป็นข้างดีกว่าพี่อ้อยได้เลยค่ะดีไหมฮะข้างนี้นะครับแถบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวหลุดฟอลโล่กลัวตกไฟกลัวตกไฟฮะนานๆทีมีฟอลโล่นะครับด้านซ้ายของผมครับขอเสียงดังๆหนึ่งทีครับมาครับอย่านึกว่าข้างขวาเขาลำบากน้อยนะคะที่เขาจะฝ่าการสาปแช่งจากคนอื่นที่เขาอยากได้บัตรแล้วไม่ได้ขอเสียงดังๆเยอะๆคนที่ไม่ได้บัตรหน่อยค่ะหนึ่งสองสามโอ้โหดีพอบอกเยอะเย้ยดังเลยนะฮะค่ะพวกเราเป็นคนดีมากทุกคนสะใจสุดๆนะครับทั้งหมดครับทั้งห้องขอเสียงหนึ่งทีมาดังๆเลยครับนะวันนี้เลือกเพลงกันมาเต็มที่มากช่วงนี้จะให้เวทีใครก่อนดีวงเคลียร์ดีกว่าใช่ครับเพราะว่าครบแล้ววงครบแล้วผมไปกินข้าวก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆอีกครั้งนึงให้กับวงเคลียร์ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะอย่างที่บอกนะคะครั้งนี้พิเศษจริงๆเพราะว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนจะเซอร์ไพรส์ไม่รู้จะเซอร์ไพรส์อีกกี่รอบอาจจะมีเทคอีกนะคะตอนนี้เขามอบเวทีให้พวกเราแล้วเพราะฉะนั้นเราขอขายของก่อนเลยเพลงแรกนะคะขออนุญาตเอาซิงเกิลล่าสุดมาให้ฟังกันนะคะไม่แน่ใจว่าได้เคยฟังกันหรือยังนะคะเพลงนี้เรามีโอกาสได้แขกรับเชิญมาฟีดด้วยแต่ว่าวันนี้คิดว่าคงจะต้องร้องคนเดียวนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอาจจะเป็นเธอนะคะยังไงถ้าฝากเพลงนี้ด้วยค่ะI do. จากคนไม่
ธอหรือเปล่าเช้าขึ้นมาได้เจอหน้ากันฉันทุกคืนที่นอนฝันดีโอ้โออาจจะเป็นเธอ Yes I doเราลุ้นมากนะคะวันนี้หวังว่าGreen Waveเขาจะแบ่งครึ่งๆให้คนมาแชร์สแตมป์พอๆกับคนมาแชร์เคลียร์นะคะวันนี้ลุ้นมากไหนๆก็มางานGreen Waveนะคะอันนี้เป็นสคริปต์เขาเตรียมมานะคะแพทย์ไม่ได้อยากพูดแบบนี้นะคะเพลงถัดไปนะคะเขาบอกว่าขอมอบให้กับวัยรุ่นน่าจะทันในเพลงนี้กันนะคะน่าจะเป็นวัยรุ่นพอดีเขาเตรียมมานะเราเปล่านะจริงๆคือทานเหมือนกันนะคะสบายดีหรือเปล่าข่าวคราวไม่เคยรู้หายไปเลยไม่เคยหวนคืนมาหายไปนานกับการเวลาเราแค่อยากเห็นเธอโชคดี
เราเห็นร้องได้กันใหญ่เลยสมัยเป็นวัยรุ่นเลยใช่ไหมคะสำหรับเพลงถัดไปนะคะเป็นเพลงจริงเป็นเพลงที่แพทแอบเลือกเองนะคะแล้วก็เรียกว่าเผด็จการนิดหน่อยคือนักร้องอยากร้องนะคะที่วงก็ต้องตามใจอันนี้เป็นเพลงที่จริงๆเรียกว่าสมัยที่เราโตขึ้นมาตอนที่เราเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะพี่โบสุนิตาเป็นหนึ่งในไอดอลของแพทนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจทำให้เราอยากร้องเพลงแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เลือกมาหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะในเวอร์ชันที่พวกเราร้องมาคัฟเวอร์ฉันอยู่อยากให้เธอรู้ใจกันสักครั้งอยากจะพูดสักคำว่ารักอยากให้เธอได้ฟังอยากให้รู้ความจริงที่มันฝังเก็บอยู่ในใจแต่เธอไม่เคยทักไม่เคยจะรู้ใครคนหนึ่งรักเธอสิ่งที่เธอเห็นกันฉันเป็นเพียงเพื่อนเก่าและเราคงไม่เกินไปกว่านั้นอยากจะขอใกล้เธอกว่านี้อยากเป็นคนสำคัญใจฉันอยากจะมีเธอแต่เธอไม่เคยทักไม่เลยสักครั้งเธอไม่เคยทักไม่เคยถึงเข้าใจเธอไม่เคยมองตาฉันเลยว่าเก็บอะไรเท่าไรไม่เคยจะรู้ชอบนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะยังไม่หายเลยค่ะช่วยด้วยเล่นดนตรีกับทุกวันแต่วันนี้ตื่นเต้นเป็นพิเศษได้ยินเสมอ
ใช่ไหมหรือเสียงใบไม้ที่ไว้ต้องลงเท่านั้นแม้ว่าเราจะไกลห่างกันแต่ในใจนั้นยังคิดถึงกันเสมอจะนานแค่ไหนที่ในมุมนี้ทุกวินาทีฉันยังคอยเฝ้ารอคอยเธอฉันเฝ้ามองดวงดาวเสมอยังเห็นเธอส่งสายตาหากันเรื่อยไปฟ้าอาจจะพร่าให้เราจับกันแต่ไม่มีวันพรากเธอนั้นจากใจฉันได้ฉันจะอยู่เพื่อรักเธอตลอดไปแม้สิ้นลมหายใจรักเธอสุดที่ตื่นเต้นขนาดนี้คือตอนประกวดดนตรีเลยนะคะเมื่อกี้รู้สึกเหมือนประกวดร้องเพลงไงไม่รู้ว่าเหมือนแบบเขาจะเลือกเราเข้าบ้านไหมนะทีนี้มาถึงเพลงที่พวกเราสบายใจที่สุดเลยค่ะเพราะว่ากลับมาที่เพลงตัวเองบ้างฮึบดีขึ้นไหมครับพี่เพลงถัดไปสบายไม่ได้กดดันอะไรเนี่ยจริงๆตอนแรกเนี่ยตั้งสติมาดีมากก่อนขึ้นเวทีนะครับเบื้องหลังของนักดนตรีเนี่ยมันจะตั้งสมาธิกันเราตั้งเราพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเราซ้อมมาเยอะครับสมาธิเหล่านั้นหมดไปกับสเต็มตอนเปิดครับขอบคุณสเต็มมากๆครับพี่คีไม่ต้องเลยพี่คีสมาธิดีขนาดไหนตรงนี้คืออะไรทุกคนเห็นไหมคะ A4 3แผ่นนี่คืออะไรขอเต็มเลยมาถึงเพลงนี้นะคะที่อาจจะต้องพูดนิดนึงว่ามีหลายๆอย่างที่เกินคาดกับพวกเรานะคะเพลงนี้ขอบคุณมากๆที่ทุกคนต้อนรับมันเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีโอกาสได้เป็นเพลงยอดเยี่ยมของปีนี้นะคะในงานเฉลิมดาราที่ผ่านมานะคะแล้วก็ต้องขอบคุณ Green Wave นะคะขอบคุณชาว Green Wave ทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของพวกเราที่ให้เรามาถึงวันนี้ได้นะคะร้องได้ก็เดี๋ยวเราช่วยกันร้องนะคะที่ไม่น่า
สันใจโดนเวียงทิ้งไปสลายจนเกินจะคิดเยียวยาจนมาฉันได้มาเจอกับเธอคนยิ่งฉันถูกโยนทิ้งคว้ากลับมีเธอรับเอามาใส่ใจดูแลหยิบใจฉันขึ้นมาจากพื้นช่วยชีวิตให้ยืนได้เหมือนเดิมขอบคุณที่จะยอมรักกันรักได้ทุกเรื่องที่ฉันเพลงนี้นะคะพวกเราอยากมอบให้ทุกคนเพราะว่าวงเคลียร์เคยเป็นวงที่ไม่มีค่ายนะคะยื่นไปไหนยื่นเดโมไปเขาก็ไม่รับนะคะวันนี้พวกเราไม่คิดว่าจะมีคนให้กำลังใจพวกเราเยอะขนาดนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ชอบเพลงของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาร้องท่อนนี้ด้วยกันเนาะมีป้ายไฟด้วยขอบคุณมากถึงตรงกลางเลยกันร้องด้วยกันนะคะท่อนนี้นะคุณนะคะมางานคืนเว็บที่ไรทุกคนเขาก็นั่งดูกันน่ารักน่ารักต้องขอลงไปหาหน่อยเวลาแห่งความตื่นเต้นผ่านไปรวดเร็วมากใกล้จะหมดช่วงของเราแล้วอะเร็วมากเลยเดี๋ยวจะต้องเชิญสแตมป์ขึ้นมาอีกหนึ่งรอบแล้วล่ะผมไปเองก็ได้ครับผมไปเองก็ได้ผมอยู่นี่อยู่ไหนอะอยู่นี่อยู่นี่ไหนอ้าวมาถึงเมื่อกี้ที่นี่นะเมื่อรอบแรกออกตรงนี้อ่ะมันก็ต้องมีเปลี่ยนบ้างเลยนะแพทย์นะมือเบสยังเปลี่ยนเลยนะเมื่อกี้ร้องพร้อมมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะนี่คือชมใช่ไหมชมสิโธ่เมื่อกี้แบบฟังอยู่ในหัวเพราะมากเป็นเพลงที่เพราะมากครับไม่มีอะไรพรจริงจะเล่าให้ฟังว่าสมัยตอนที่อยู่ที่คณะนะคะเพื่อนๆในรุ่นนี้น้องๆได้กรี๊ดแสตมป์มากนะคะทำไมมันเราเหมือนตอนที่ทำเพลงค่ายอย่างเงี้ยก็แบบเล่นกีตาร์ร้องเพลงโหน้องกรี๊ดกันทั้ง
เราเหมือนอยู่ในความเป็นจริงคนละอันกันนะหรอไม่รู้ผมเราเล่นกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะใช่เพลงละครหุ่นไงเราลองเล่นกันไหมจำได้ทำไมไม่ซ้อมก่อนเมื่อกี้คะพี่นัทจำเพลงละครหุ่นได้ไหมคือเต็มเนี่ยมีความสามารถในการทำลายสมาธิทุกคนมากๆนะคะตอนนี้หุ่นนั้นช้ารีบมาเร็วไวไม่ใช่เป็นเนี่ยคือละครเรื่องเดียวกันปะเนี่ยมันไปค่ายเดียวกันปะไม่ใช่เป็นเนี่ยเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะเราเล่นของเราเนี่ยนั่นไงแสงไฟดวงน้อยเออผ่านมา16ปีแล้วนะยังเราเล่นของเราพี่เล่นเออเราเล่นเพลงนี้แล้วกันจำไม่ได้ครับเป็นเพลงที่คือเราพยายามที่จะเล่นเพลงที่เราเคยประกวดด้วยกันใช่คือเพลงของ Modern Dog นี่คือพูดเลยใช่ไหมแต่ว่าเราขอลิขสิทธิ์มาไม่ได้จริงครับเราก็เลยModern Dog กับ POP ใช่ครับเพลงที่เราเคยเล่นด้วยกันเราก็เลยสร้างความเป็นจริงขึ้นมาใหม่ว่าเราเล่นเพลงนี้ประกวดกันนะครับก็เราคิดถึงไงใช่คิดถึงกันใช่ไหมเป็นเพลงที่ผมฟังแล้วก็คิดถึงวันเก่าๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นนะเจอกันตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นไหมดีมากครับโอเคพี่นัทมือกีตาร์ครับฮีโร่ของผมครับพาผมไปซื้อกีตาร์แถวราชเทวีผมจำได้สุขุมวิทนั่นแหละเออความเป็นจริงเราอยู่ในคนละอันกันหมดเลยอ่ะวันนี้เล่นด้วยกันอีกสักครั้งครับผมเพลงนี้มันจะซึ้งมากครับผมทุกคนก็เก่าก็เลยถามเคยมีเธอที่เขาเฝ้ารอแต่แล้วเธอก็จากไปอยากกลับคืนวันให้เป็นดังเก่าอยากกลับคืนวันที่เป็นของกลับคืนวันให้เป็นดังเก่าจะกลับคืนวันที่เป็นของเราก็ฉันคิดถึงเธอไม่คิดถึงไม่รู้ว่าจะทำเช่นไรก็ฉันคิดถึงเธอไม่คิดถึงและเธอจะรู้บ้างไหม
จะรู้บ้างไหมก็ฉันคิดถึงเธอมันคิดถึงไม่รู้ว่าจะทำเช่นไรก็ฉันคิดถึงเธอมันคิดถึงและเธอจะรู้บ้างไหมคิดถึงเธอมันคิดถึงเพื่อนรักของผมเธอจะรู้บ้างไหมเจ็บปากไหมเจ็บผมขอโทษจะซึ้งแล้วเชียร์แกเมื่อกี้เกือบร้องไห้แล้วนะใช่ร้องเลยเนี่ยนี่เมื่อกี้กลับเข้าไปก่อนนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราขอโทษจริงนะเทคสองไหมอีกทีไหมพอแล้วเธอจะรู้บ้างไหมเธอจะรู้บ้างไหมพอแล้วจ้ะได้เวลาแล้วแต้มเราต้องคุยกันก่อนครับโอเคเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนวงครับอ๋อค่ะโอเคเมื่อกี้กำลังจะแบบยกเวทีให้สแตมค่ะยังเราต้องเจ็บปากเมื่อกี้เราขอโทษนะถือว่าเป็นจูบของเราแล้วกันเลือดออกเลยอ่ะจริงเหรอไม่จริงคนเรารักแรงก็ต้องจูบแรงอ๋อเหรอเป็นไงบ้างครับผมภูมิใจในตัวคุณมากนะว่าฉันภูมิใจกว่าจริงเหรอจริงทำไมไม่เคยไลน์มาบอกกันเลยเวลาภูมิใจที่ผ่านมาเรามีไลน์กันไหมไม่มีเพิ่งแอดกันตอน ที่เราทำเนี่ยครับคัฟเวอร์ไนท์วันนี้ครับก็เพิ่งแบบไปถามเพื่อนในห้องว่าแบบมีไลน์แพทบอกว่าในห้องนี่อยู่ในกรุ๊ปในห้องเขาปะไม่ใช่อยู่ในห้องไอดีนั่นไงคืออย่างงี้ค่ะคณะเราเนี่ยนะคะมันจะมีหลายภาควิชาใช่ไหมคะสแตมเนี่ยเขาจะอยู่ในห้องที่เป็นภาควิชาเขาแต่มันจะมีห้องกรุ๊ปใหญ่ที่มีร้อยกว่าคนเนี่ยไม่ทราบว่าสแตมไปอยู่ที่ไหนไม่ห้องกรุ๊ปใหญ่แบบชอบชวนกันไปอ่างอ่ะผมไม่อยากเข้า มันบอกว่าอะไรอย่างนั้นน่ะครับนี่ฉันอยู่ด้วยฉันเป็นผู้หญิงคุยกันหน่อยไหมไว้ผมวันนี้คุยกับวงนะครับผมพี่นัทพี่นัทเจ็กไปไหนเจ็กเจ็กนะคะคนนั้นคือเจ็กนะคะเจ็กเจ็กมาแล้วครับเจ็กนะคะคุณนัทครับผมมือกลองคนนี้เคยตีให้วงเซเว่นซีนนะครับอยู่2ปีนะครับผมเซเว่นซีนคือวงอะไรเหรอตามมันเป็นวงที่หายสาบสูญไปแล้วแต่ว่าเรากำลังจะรียูเนียนกันในเดือนตุลานะครับติดตามชมนะครับใช่ครับคุณอยากมาตีไหมล่ะก็ดีนะคุณมีสัญญาแกมมี่แล้วผมรู้นะแต่ว่าตอนทำไมผมดูพูดอยู่คนเดียววะอย่าโหยืนผิดคนมากๆคนนี้คือพูดไม่ได้คีดีกว่าคีครับผมคีมีไมค์เลยพี่นัทพลอยวันนี้ไม่ค่อยสบายดูหน้าดิเป็นหมีเลยป่วยให้เขาไปนอนก่อนไหมแล้วเขาก็น่าจะดีนะอยากให้พี่นัทคนนี้แล้วกันนะครับค่ะครับอ้าวพูดแล้วกันครับครับว่าไงครับดีใจไหมได้เล่นกับมาเล่นด้วยกันดีใจมากครับเราไม่ได้เล่นกันมา12แล้วเหรอ12มั้งเออ12 12ใช่ครับ12เขารู้หมดเลยเนี่ยมันจบมานานขนาดใช่ครับแล้วแก่ครับเออจริงๆสงสัยเหมือนกันครับสแตมครับจริงๆในที่นี้มีใครรู้มาก่อนไหมว่าสแตมเคยเล่นกับวงเคลียร์รู้ใช่ไหมครับงั้นเราไม่พูดกันแล้วนะโอเคโอเคเฮ้ยเรามีเหตุเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นปฏิกิริยาบางอย่างของคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ย
คอนะครับพอแบบนี่รู้ไหมสแตมเนี่ยเคยเล่นเบสอยู่วงเคลียร์หลังจากนั้นสายตาเหล่านั้นเนี่ยก็จะหันมามองผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันครับผมตะคีเป็นคนน่ารักมากนะครับผมจริงๆสนิทกับคีมากกว่าหลายๆคนนะครับในวงผมก็ต้องกล่าวอะไรซึ้งๆซะหน่อยนะแต่เดี๋ยวขอบคุณสแตมนะเดี๋ยวชนปากแกแตกอีกเมื่อกี้จริงเมื่อกี้ก็จะร้องไห้จริงนะพอที่ร้องเพลงแล้วก็คิดถึงตอนที่เราไปซ้อมที่ห้องซ้อมพิต้าใช่ครับพิต้าพวกเราไปซ้อมที่ห้องพิต้าพาราด็อกซ์นะคะแล้วจริงห้องนั้นก็เป็นห้องให้ทำให้เราเจอพิต้าแล้วก็มีโอกาสได้มายืนตรงนี้นี่แหละใช่ผมก็ไม่เกี่ยวกับพิต้าเลยนะแต่ว่าก็ไปคือเอาจริงเราก็คิดว่าเราเองก็ไม่คิดว่าเราจะได้มายืนตรงนี้ด้วยกันในฐานะที่แบบเป็นศิลปินด้วยกันเนาะดีใจมากคิดว่าตอนที่เราเล่นด้วยกันก็ตอนนั้นเราไม่รู้เลยนะว่าเวลาเรามองย้อนกลับไปแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่มีค่าขนาดนั้นนะเราก็คิดว่าเราเล่นดนตรีกันสนุกสนุกไปแบบประกวดไม่ได้หวังอะไรใช่ก็อดนอนอดนอนแล้วก็ซ้อมดนตรีซ้อมดนตรีเนาะใช่แต่เราในหลายอย่างในชีวิตนะครับเราไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะยิ่งมีค่าขึ้นเรื่อยๆนะโอ้ยซึ้งเลยอ่ะพอย้อนกลับไปแล้วเนี่ยมันจะร้องไห้ถ้าแกไม่ขัดนี่แหละร้องเล่นร้องเล่นร้องเล่นใช่ไหมตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะพอวันนั้นแกขัดได้นะผมร้องเล่นพอวันนั้นเราเข้าไปในกรุ๊ปแล้วพี่นัทคนเนี้ยก็ส่งรูปตอนที่เราไปซ้อมกันมาจ้ะนะคือเป็นรูปที่เราไม่คิดว่าวันนี้เอากลับมาดูแล้วมันจะแบบเฮ้ยมันจะแบบเดี๋ยวทุกคนลองไปติดตามนะคะคิดว่าใน Instagram แตมก็น่าจะมี Instagram พวกเราก็น่าจะมีนะคะจะเป็นรูปที่แตมยืนอยู่กับพวกเรามันเป็นโมเมนต์ที่เราถ่ายกันเล่นๆแบบว่ายืนเล่นๆกันหน้าแต่ละคนนี่ไม่ไหวเลยจริงๆแต่พอ12ปีผ่านไปมันแล้วดูสิ่งที่เรามาเจอกันวันนี้แล้วพอเทียบกับรูปนั้นเนี่ยมันเจ๋งมากเลยนะขอบคุณ Green Wave ดีกว่าเนาะค่ะคืออะไรคะนี่คือเตรียมมาเหมือนกันใช่ไหมจังหวะดีมากเลยอ่ะฮัลโหลฮัลโหลไม่ข้อหูครับพี่ยูฮัลโหลไปถ่ายพูดต่อไปกันนะครับผมเปลี่ยนเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมผมขออนุญาตกันนะครับผมใช้จังหวะตรงนี้ขอกอดเพื่อนๆผมทีละคนนะครับตัวผมใหม่ด้วยเดี๋ยวเราขอกรุ๊ปฮักทีนึงได้ป่ะกรุ๊ปฮักขอเพลงซึ้งๆเลยพี่ความชิดก็ได้ว่าแล้วยังไงอ่ะทุกคนก็ร้องเพลงเป็นซาวด์แทร็กของการกอดไปนะครับทำไมต้องมาเสียเวลาอะไรแบบนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณสแตมป์ Enjoy กับเวทีต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บนึงค่ะซึ้งมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณ Green Wave ที่ทำให้ได้กลับมาเจอกันครับปรบมือให้กับคลื่นวิทยุที่เป็นความทรงจำของคนไทยนะครับเปิดเพลงก็ทำให้เรานึกถึงวันดีๆเสมอนึกถึงความสุขเสมอนะครับดีใจทุกครั้งที่ได้มาเล่นคัฟเวอร์ไหนนะครับช่วงเวลาหลายช่วงเวลาในชีวิตขึ้นๆลงๆเรามาเล่นงานนี้ดีใจที่ผ่านมาผมเล่นดนตรีมา10ปีก็ยังมีคนมาดูอยู่นะครับขอบคุณมากวันนี้จะเป็นอีกวันที่ทำไมผมเล่นพูดซึ้งแล้วมันขำอีกวันที่เราจะได้เล่นกันอย่างเต็มที่ครับมาเนมาThank you.
สองมือยกขึ้นมาดีมากครับดีมากกรีนเวฟจะชอบถูกสบประมาทว่าเราจะเป็นคนฟัง easy listening แต่ว่าเราสนุกได้ครับสองมือยกขึ้นมามันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมเสียทีแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสและแม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังคอยฉันทำเธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รักมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พอหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟังดูมีความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องง่ายได้แม้ว่ามือไม่มีโอกาสเข้ามาดูคอนเสิร์ตได้ครับอันนี้ผมเห็นอยู่แล้วล่ะตรงนี้อยากเห็นประมาณตรงนี้ครับเราจะมีไฟเฮาส์ไหมครับที่เปิดให้ดูแต่เราทุนจะดับไฟตรงนี้นิดนึงครับโอ้สองอันนี้มันบาดตาผมมากนะครับเฮ้ยเรามีผู้ชายอยู่เยอะทีเดียวนะครับขอเสียงผู้ชายหน่อยครับเวลาเสียงขอเสียงผู้ชายจะเหมือนโดนโห่ทุกครั้งนะครับ
ขอเสียงผู้หญิงหน่อยครับโอเคมันต้องมีความแฮปปี้แบบนี้ผู้ชายก็ครีมเวฟจะเป็นงานที่ผมชอบมากครับครับวันไหนมายาเหมือนจันทราเป็นงานที่เราจะได้เล่นเพลงที่ปกติไม่ค่อยได้เล่นนะครับโดยเฉพาะเป็นเพลงของค่ายแกมมี่ซึ่งผมมาเป็นแฟนเพลงของแกมมี่ตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็เวลาจะไปเล่นตามงานต่างๆก็กลัวว่าเขาจะมาเก็บก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราอยู่ใต้ร่มชายคาของเขาเราสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ครับผมอันนี้มันได้แค่นี้ป่ะครับเวลซึ่งมีเพลงพวกอะไรนะครับดีมากนะฮะซึ่งมีเพลงเพราะๆเยอะมากนะครับที่ผมอยากจะเล่นก็ทางกรีนเวฟก็บอกเอ๊ะทำไมเราเลือกเพลงเก่าจังนะครับผมก็เลือกเพลงสมัยเด็กๆประมาณปี91-92นะครับมีใครเกิดยังครับยังไม่เกิดดีมากนะครับภูมิใจมากนะครับพูดออกมาเอามาแล้วโอเคขอดังกว่านี้ได้ไหมครับขอดังกว่านี้ในหูโอเคเพลงแรกเป็นเพลงที่ผมชอบมากครับเป็นเพลงที่ผมน่าจะเป็นเพลงแรกๆที่ทำให้อยากเล่นกีตาร์นะครับเพลงนี้ไม่รู้ว่าเกิดทันหรือเปล่าแต่เป็นเพลงที่เพราะมากครับใครที่เคยฟังก็อยากให้ปรบมือร้องตามกันครับไอ้ผมลืมนะครับหรือใช้ไฟฟ้าไปเลยไหมใช้ไฟฟ้าไปเลยไหมมีอะไรที่มันไม่ดีเยอะมากครับขอโทษทีครับรักหรือเปล่าที่ไหนแววตาของเธอเป็นฉันหรือเปล่าที่ในดวงใจของเธอในใจของเธอจะมีให้กันเท่าไรในใจของฉันก็ยังหวั่นใจไม่อยากจะทวงถามได้แค่นี้ก็พอแค่เพียงมีเธอได้แค่นี้ก็พอต้องการแค่นี้ได้แค่นี้ก็พอแค่เพียงวันนี้ยังมีเธอก็ไม่ต้องการรักหรือเปล่าให้เป็นเรื่องราวของเธอเป็นฉันหรือเปล่าก็ตามแต่ใจของเธอเพียงวันและคืนที่ยังมีกันและกันมีเธอให้รักก็เป็นสุขใจก็มาเพียงพอแล้วได้แค่นี้ก็พอแค่เพียงมีเธอแค่นี้ก็พอต้องการแค่นี้ได้แค่นี้ก็พอแค่เพียงวันนี้ยังมีเธออื่นใดก็ไม่ต้องการแม้วันหนึ่งเธออาจจะจากไปอยู่ไหนฉันก็ยังดีใจที่ยังเคยมีวันได้รักเธอที่สุดแค่เพียงวัน
รู้จักไหมครับอ้าวอายุเท่าไหร่กันครับเนี่ย19 29ก็น่าจะรู้จักนะไม่ค่อยได้ฟังเพลงใช่ไหมเป็นเพลงที่ผมชอบมากของคุณเปเล่นะครับเพลงนี้ชื่อว่าแค่นี้ก็พอนะครับเป็นเพลงแรกๆที่ทำไมจะซุบซิบอะไรกันเป็นเพลงที่ทำให้อยากเล่นกีตาร์นะครับอ่ะอันนี้ใหม่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นเพลงของพี่โบสุนิตานะครับทำไมอ่ะอันนี้ใหม่จริงๆใหม่จริงเมื่อกี้เห็นวงเคลียร์ก็เล่นไปนะครับใจตรงกันมากเพราะว่าเราเกิดปีเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูครับเพลงนี้ครับแชมป์ครีเชนโดครับThank you.
ันนี้เกิดทันไหมฮะไม่ทันก็แย่แล้วนะครับไม่ทันน่าจะต้องเรียนมัธยมแล้วนะอันนี้นะครับก็ผมก็เลือกเพลงไม่ได้คิดถึงคนฟังเลยนะพอมาลองทดลองนี่ก็เอาที่อยากร้องอย่างเดียวมีอีกเพลงนึงครับเป็นเพลงที่ผมชอบมากผมรู้สึกว่าคนที่เขียนเนื้อเพลงนี้ได้เป็นอัจฉริยะมากนะครับเป็นเพลงของพี่ตู่นันทิดานะครับวันนี้จะมาเล่นให้ฟังนะครับอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเนื้อทุกคนน่าจะร้องได้อยู่แล้วนะครับเพลงนี้แต่วันนี้มันจะไม่ได้เล่นแบบธรรมดานะครับด้วยกระแสของโพลีแคทที่มาแรงมากนะครับผมอยากจะเล่นเพลงพี่ตู่ในสไตล์ของวงโพลีแคทนะครับโดยที่อยากให้ทุกคนทำอะไรดีอ่ะพอคือไอคอนเสิร์ตนี้แบบว่าเราไม่อยากจะพูดแทรกระหว่างกลางเพราะว่าเขาจะอัดดนตรีไปเปิดในคลื่นนะครับก็เลยคิดว่าเราต้องมีภาษามือกันนะครับสมมติทำยังไงให้คนร้องกรี๊ดดีนะทำงี้กันนะครับเป็นการบีบสมมติว่าผมต้องการเสียงกรี๊ดผมก็จะไปบอกว่าขอเสียงกรี๊ดหน่อยครับผมจะทำงี้เอาไม่คิดลองดูนะครับสมมติเล่นร้องไปสมมติถึงท่อนฮุกอยากให้ทุกคนโบกมือผมจะทำมืออย่างนี้ก่อนจึ๊กจึ๊กสองทีแปลว่าทุกคนจะโบกซ้ายขวาอย่างนี้เราจะเริ่มที่ข้างนี้ก่อนนะครับให้ปรบมือพร้อมกันสมมติผมถือไมค์อยู่ผมจะทำเคาะงี้กึ๊กกึ๊กหลังจากนั้นเท่านั้นทุกคนจะปรบมือพร้อมกันมีแค่3แบบเท่านั้นนะครับสมมติกองตีไปอะไรก็ได้โอเคโอเคโอเคขอบคุณมากครับเราไม่ต้องพูดกันระหว่างเพลงแล้วนะครับโอเคมาพร้อมนะทุกคนในสไตล์ของพูลิแคทพี่ชอดครับถ้าคุณได้ยินเสียงนี้แสดงว่าฉันโทรไปที่คลับไฟเดย์ติดแล้วอีกครั้งแล้วสินะที่ฉันต้องโยกย้ายโยกI'm not afraid to die.
เก่งมากครับเก่งมากเราไม่ต้องพูดกันเลยสักคำเย้เออวันหลังทำงี้ดีกว่าจะไม่ต้องเหนื่อยนะโอเคเพลงต่อไปเลยดีกว่านะครับเป็นเพลงเก่าอีกแล้วนะครับเมื่อกี้เกิดทันไหมครับอีกเพลงน่าจะทันนะครับเป็นเพลงของฮีโร่ทางดนตรีของผมอีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณทเนศ ประกูลนุเคราะห์นะครับทำไมหูล่ะทำไมหูพี่เขาก็มีเพิ่งออกอัลบั้มใหม่นะเป็นเพลงที่ผมชอบมากผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันเขียนเนื้อแสบสันมากแล้วก็ดนตรีมันง่ายมากมันคลี่คลายมากแล้วก็น่าจะโดนใจหลายๆคนนะครับมาเลยไหมฉันมาแบกมาตั้งไกลเพื่อพอจะมีใครพึ่งพาเกือบลืมความช้ำใจเมื่อเธอเข้ามาเข้ามาคอยเยียวยารักษาใจและแล้วทุกอย่างก็ไม่แปรผันมันเลยต้องเจ็บและช้ำใหม่เธอทำรอยเก่าที่คนทำทิ้งไว้ตอกย้ำมันลงไปที่จุดเดิมขอบคุณที่ซ้ำเติมจุดเดิมที่เคยเจ็บเจ็บแบบเดิมที่เคยเจอมาก่อนขอบคุณที่ซ้ำเติมจุดเดิมให้ยิ่งอ่อนช่วยบรรทอนซ้ำจะแน่นอนว่าเธอคงจะจริงไม่เหมือนใครและแล้วทุกอย่างก็มาแปรผันเธอได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่เธอทำรอยเก่าที่คนทำทิ้งไว้ตอกย้ำมันลงไปที่จุดเดิมขอบคุณที่ซ้ำคือการร้องตามนะครับเมื่อกี้มีคนเก็ตอยู่บ้างนะครับวิวมาครับวิวน้องวิวนะครับ
เทคนิคเชียนของเรานะครับมือให้น้องบิวหน่อยครับมีแฟนคลับส่วนตัวนะครับหลายๆคนมาดูน้องบิวเนี่ยมาดูผมวันนี้นะครับนี่คือเพลงที่เราเพลงเก่าเรามีแค่นี้เลยเนาะเสียดายนะอยากเล่นอีกอ่ะจริงๆผมตั้งใจมากครับว่าถ้ามาเล่นคาร์บอนไนท์อาจจะคราวหน้านะครับถ้ามีโอกาสอยากจะเล่นแบบว่าล็อกเบี้ยวทั้งชุดนะครับเดินอยู่กลางถนนรถชนโครมใหญ่ดูเป็นแรงบันดาลใจผมเป็นนักแต่งเพลงนะครับอัลบั้มโลกเบี้ยวทั้ง2ชุดนะครับแต่ว่าเราคิดไม่ทันนะขอไปแล้วก็นะคราวหน้านะครับผมอาจจะจัดเองนะครับแล้วก็ขอลิขสิทธิ์มาอ่ะมาถึงเพลงสนุกๆของผมเองนะครับเพลงนี้อยากให้ทุกคนร่วมมือผมไม่ชอบขอความร่วมมือมากนะครับทำไมทุกคนต้องเตรียมตัวอะไรขนาดนี้เอามือถือขึ้นมาเอามือถือขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับคนดูกรีนเวฟเขาดูแบบมีชาติตระกูลมากแล้วก็ไม่กล้าบิ้วมากนะครับทำนะโอเคหากว่าใครกำลังสบายจงปรบมือพลันนี่ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถทำได้จากพี่โน้ตอุดมนะครับเราจะมีเพลงของผมอยู่เพลงนึงที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นเพลงที่ไม่ว่างจริงๆเป็นเพลงที่เกี่ยวกับว่าเราเล่นโทรศัพท์มือถือมากจนเราไม่ได้มองคนข้างๆเรานะครับวันนี้อยากจะให้ทุกคนเอามือถือของตัวเองนะครับทำโทษมันในฐานะที่มันแย่งเวลาจากคนที่เรารักไปนะครับลองยกมือถือขึ้นมาแล้วเปิดแฟลชนะครับให้มันแบตหมดเล่นนะครับโอเคสวยงามมากครับทุกคนชั้น2ถ้ามีคนจะสวยงามมากเราจะเหมือนว่าวันนี้เราขายบัตรหมดนะครับโอเคโอเคไม่น่าเชื่อครับนี่คือบรรยากาศของคาร์บอนไนท์นะครับสวยงามมากโอเคแล้วเดี๋ยวพอเพลงขึ้นแล้วก็โบกมือได้นะครับทำไมผมพูดเหมือนมรรคทายกขึ้นทุกทีนะลองดูเนมาลองดูเนทุกคนชูมือถือขึ้นป่ะพูดได้แล้วโบกซ้ายขวาวู้ฮู
โอ้จงเงยขึ้นมา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 มองตาฉันสักหน่อยโอ้เพราะฉันเฝ้าคอยกลัวหลุดลอยภาระน้อย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 รักจะเกิดขึ้นมันต้องมองตาไม่ใช่มองจอ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 แต่แล้วเธอก็ไม่มองก้มหน้าก้มตาและเล็งนิ้วมือลงบนเครื่องนั้นยิ้มหัวเราะคนเดียวไม่เลี้ยวขึ้นหน้าทางไลน์จบลงที่ฉันพนมนิ้วมือท้องกระชาโอ้มจงเงยขึ้นมาเงยขึ้นมาเงยขึ้นมาขึ้นมามองตาฉันสักหน่อยโอ้เพราะฉันเฝ้าคอยกลัวลุกน้อยภาระน้อย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 รักจะเกิดขึ้นมันต้องมองตาไม่ใช่มองจอรักจะเกิดขึ้นมันต้องมองตาไม่ใช่มองจอจะปฏิเสธเขายังไงคิดพูดทำไมรู้อยู่หรอกว่าจะต้องทำใจแข็งคิดพูดทำไมยังกลัวว่าใจจะอ่อนยอมกันไปจะทำยังไงถ้าเขามาอ้อนวอนขอทำยังไงถ้าหากว่าเขาไม่เลิกมาไม่ยังเออเรามีอยากจะเจอกันอีกแล้วไม่ไม่ก็ไม่ต้องมีให้เป็นเวลาอย่างนี้ไม่ยากหรอกแค่เพียงความมันจะมันเลิกอย่างนี้แล้วไม่ห่วงรอกเท่าไรก็เท่ากันช่วยบอกอีกทีทีทีนะถามอีกหน่อยต้องบอกกับเขาว่าอะไรถามอีกอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาใจเราเองก็จะไปบอกกันยังไงจะมายังไงก็บอกแค่คำคำนี้จะมายังไงก็ฝึกเขาไว้ให้คุ้นเคยแต่คงจะดีที่ไม่ต้องพูดกันเยอะใจเราเองเราคงต้องบอกกันไปเลยอย่างนี้ไม่ยากรอกกันคือคงมันจะแน่นนี่แล้วไม่ห่วงรอกเท่าไรก็เท่ากันอย่างนี้ไม่ยากรอกจะมาเมื่อไรก็เป็นได้อย่างนี้แล้วก็รู้แล้วก็เก็บกันไปเลยขอเสียงกรี๊ดให้กับพ่อรักของเราหน่อยค่ะเพลงนี้มีโรคเบี้ยวด้วยนะผมเสียดายมากถ้าเป็นวงผมเล่นนี่ไปแล้วไหนลองสิตรงนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ชอบลองนะอย่างนี้ไม่ยากหรอกไม่ใช่มันร้องอ่ะอย่างนี้ก็ชอบแต่มันโดนใบแดงอยู่ตรงนี้อย่างนี้แล้วไม่ห่วงรอกทำไรก็เท่ากันอย่างนี้ก็ชอบและไปเจอผู้ชายหนึ่งกองพันอย่างนี้แล้วก็รู้แล้วก็เกณฑ์กันคือเกณฑ์อาหารอ๋อพอแ
ลิสเคร้องครับคือจะบอกว่าตั้งแต่ตอนที่ซ้อมด้วยกันนะคะสแตมก็พยายามนำเสนอมาว่าแกเล่นเวอร์ชันของโลกเบี้ยวเล่นเวอร์ชันของโลกเบี้ยวจริงๆมันจะแบบเขาหน้าแน่นอนเขาหน้าแน่นอนโอเคขอเชิญสแตมนะจ๊ะทุกคนยืนอย่างน่ารักมากเลยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนลองทำมือบีบใครผมจะกรี๊ดให้นะกี่ปีแล้วนะทุกคนทำมือบีบใครทำไมเป็นเมนเลย์สามเพลงเคลียร์นะสตัมเมนเลย์สุดท้ายนะคะ3เพลงจากพวกเรานะคะไม่อยากให้จบเลยใครอยากให้จบก็เสียงหน่อยร้องเมียวเมียวเดียวเดียวก็มา
ากที่คอยคอยก่อนขอฉันจำไว้ก่อนจะหาได้รักวันนี้มีอีกไหมรักฉันแล้วไม่สิ้นมีฉันแล้วไม่เหนื่อยแต่เธอรอไม่ดีจะคอยมารอเบี้ยวเบี้ยวทุกวันรักของฉันเป็นเรื่องอะไรเรียกเอาไว้ในใจสักคนรักไม่ยากหรอกเพียงไม่ยากหรอกเธอดูแลด้วยรักและกระตุ้นขอฉันก่อนให้ก่อนจะหาได้รักแบบนี้อีกไหมรักฉันแล้วไม่เสียเลี้ยงฉันแล้วไม่เดินแต่เธอรอดีดีจะคอยมารอเลี้ยงเมื่อถึงวันรักของฉันไม่เปลี่ยนอะไรเลี้ยงเอาไว้ในใจสักคนรักไม่ยากหรอกยังไม่ยากหรอกแต่เธอดูแลด้วยรักและกระตุ้นรักไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกคนเราจะรู้จบแล้วจบแล้วเอาอีกเปล่าทำไงอะทีเนี้ยเพลงเราก็ขอได้กระสิทธิ์มาแค่นี้นะครับต้องเป็นเพลงวงคุณแล้วกระโดดก่อนกระโดดก่อนสองเพลงหรอแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่วงแกไม่เป็นไรผมว่าแล้วว่ามันไม่พอหรอกคนดูขอบัตรมาขนาดนี้คุณเล่นแค่นี้ก็จะมีความสุขได้ยังไงใช่ไหมจะแต้มเล่นกีตาร์ด้วยไหมไม่ได้ซ้อมด้วยเพลงอะไรครับแค่ร้องก็ยากแล้วนะผมจะคอยเป็นคนบิ้วคนดูกันนะครับโอเคทุกคนพร้อมจะต่อกันไหมฉันเองก็หวั่นใจไม่รู้เธอเป็นคนดำหรือแปรเปลี่ยนไม่รู้เธอกลัวใจเธอไม่เหมือนดาวจะผิดคงเสียใจไม่รู้จะคิดแบบไหนอ่ะสองสามนัดI'm not afraid to die.
ับก็ดนไปนะครับสู้เขานะครับอีกหนึ่งเพลงนะครับสุดท้ายปิดท้ายจบแล้วอีกหนึ่งเพลงไงคืนแล้วอ่ะสุดท้ายนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากคุณกีเมย์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะดีใจมากที่ได้กลับมาสนุกด้วยกันเพียงกัน 20,000 นะจ๊ะยกไว้นะคะ 20,000 เดี๋ยวเราบอกด้วยกันนะคะเอานะ1 2 3ไปทางซ้ายไปทางขวาแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วขวาแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วขวาอ้าวซ้ายขวาซ้ายขวาร้องด้วยกันร้องด้วยกันนะ1 2 3 4ฮุบฮาฮุบใช่ไหม